นะครับก็จัดงานทำบุญเลี้ยงพระนะครับเนื่องในโอกาสวันครบรอบ30ปีนะครับ11พฤศจิกายนของทุกปีติดต่อกันมาเป็นปีที่30แล้วนะครับสำหรับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ GMM Grammy นะครับโดยงานฉลองครบรอบ30ปีที่มีขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับก็คึกคักอบอุ่นไม่แพ้ปีก่อนๆ นะครับเพราะว่าได้ทั้งประธานกรรมการบริษัท GMM Grammy อย่างอากูไพบูลย์ดำรงชัยธรรมนะครับนำทีมคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็เหล่าศิลปินในสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กบุษบาดาวเรืองนะครับพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานะครับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายศิลปินในค่ายรวมถึงศิลปินจากเดอะสตาร์อีกมากมายนะครับรวมถึงยังมีเหล่าแฟนคลับที่ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระ45รูปจาก9วัดกันอีกด้วยซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มงานนี้เหล่าศิลปินในสังกัด GMM Grammy ที่ต้องบอกว่านอกจากจะขอบคุณแฟนๆ Grammy ทุกคนที่ทำให้มีวันนี้แล้วนะครับยังบอกอีกด้วยว่าพร้อมจะสร้างความสุขแบบทวีคูณให้แฟนๆตลอดไปอีกด้วยครับมีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยครับสามสิบปีแล้วก็อยากให้แฟนๆนะครับนะดูแลพวกเราอย่างนี้ตลอดไปเราก็จะมีกำลังใจในการสร้างงานดีๆอย่างนี้กับสู่สังคมกับสู่ทุกคนเช่นกันครับทุกก้าวเนี่ยเรียกว่าทุกๆปีก็มีความพัฒนาขึ้นทุกปีนะครับยังไงอยากให้ติดตามพวกเราชาวแกรมมี่กันต่อไปนะครับรับรองว่าจะทำงานดีๆออกมาอย่างแน่นอนครับครับผมก็ดีใจกับแกรมมี่ครับ30ปีแล้วเพราะว่าเหมือนแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่แข็งแรงมั่นคงมากครับผมแล้วก็เป็นมิวสิกบิสเนสเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็ดีใจดูมากครับ